ไปกันที่จังหวัดสุขโขทัยครับด้วยสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดสุขโขทยัยตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายนะครับหลายพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้วมีเพียงบางแห่งครับที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำขังอยู่บ้างผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยครับมีการสั่งการเร่งนะครับเข้าช่วยเหลือสูบน้ำและให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเยียวยาฟื้นฟูหลังน้ำลดครับ นายวิลลุนพันเทวีนะครับผู้ว่าราชาการจังหวัดสุโข,ขทยัยนำรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุโข,ขทยัยหัวหน้าส่วนราชาการเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและพลเรือนตลอดจนประชาชนจิตอาสาจัดก,กิจกรรมบริกคินนิ่งเดย์ครับทำความสะอาดฉีดน้ำล้างถนนและบ้านเรือ,รอนรัษดรบริเวณตำบลปากแคว ำบลบ้านกล้วยและเขตเทศบาลเมืองสุขโขทัยธานีครับพร้อมช่วยยกสิ่งของที่เสียหายออกทิ้งให้หมดนะครับสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ระดับน้ําที่เคยท่วมถนนและบ้านเรือน ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มสัญจรได้แล้วนะครับใช่แล้วค่ะประชาชนนะคะก็ได้เริ่มออกมาทําความสะอาดบ้านแล้วก็สํานักงานนะคะร้านค้าของตนเองค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุขโขทัยเนี่ยก็ได้กําชับนะคะให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เร่งออกมาช่วยสํารวจความเสียหายที่จุดไหนในบ้านเรือนประชาชนยังมีน้ําท่วมขังอยู่นะคะก็ให้ระบายน้ําหรือว่าสูบน้ําออกให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาต่อไปค่ะ ครับผมนี่ก็เป็นภาพ beginning day นะครับในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยก่อนหน้าน,นี้ประมาณสัก2อาทิตย์นะครับที่น้ําเข้าท่วมขังในพื้นที่และตัวเศรษฐกิจตอนนี้น้ําเริ่มหดและก็ต้องอม,มีการทําความสะอาดกันอย่างภาพที่เราเห็นกันอยู่